สวัสดีครับทุกคนนะครับกับช่องลุงลาฟ้าเลาะนะครับเดี๋ยวไปแอบดูเปิ้ลก่อนแอบดูเปิ้ลก่อนเขาขึ้นมาอาบน้ำตั้งนานแล้วเขาจะแต่งตัวเดี๋ยวพาทุกคนมาดูหน่อยเขาทำอะไรเปิดให้หน่อยเปิดก่อนขอดูหน่อยเร็วทำอะไรอยู่แต่งหน้าว่าเปิดประตูให้หน่อยเดี๋ยวแล้วเขาล็อกประตูทุกคนเขาล็อกประตูอยู่พระเจ้าพระเจ้าเขาไม่ได้ถ่ายแล้วแม่ล็อกประตูแล้วเนี่ยพระเจ้ายังไม่ได้ถ่ายแม่ล็อกประตูแล้วพ่อว่าจะเข้าไปดูหรือแม่ทำอะไรเปิดให้หน่อยทำอะไรอยู่เนี่ยแอบแต่งตัวใช่ไหมแอบแต่งหน้าอยู่ใช่ไหมกำลังแต่งหน้าครับเมื่อกี้เขาเพิ่งอาบน้ำกำลังแต่งหน้าแต่งตัวล็อกประตูเฉยเลยเดินขึ้นมาได้ยินเสียงสวัสดีครับวิ่งเข้าห้องล็อกประตูเฉยเลยเดี๋ยวเรารอดูหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนครับลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวไปรอข้างล่างเดี๋ยวค่อยขึ้นมาดูนะครับนะฮะว่าน้องเปิ้ลเนี่ยเดี๋ยวแต่งหน้าแล้วจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เข้าไปในห้องแล้วก็ล็อกห้องไม่ยอมเปิดให้เลยเดี๋ยวให้รอแต่งหน้าเสร็จก่อนนะครับนี่ลงมาข้างล่างเย็นๆก่อนนี่น้องทิวอยู่นี่พี่ปายหลับแล้วน่ะพี่ปายหลับเหรอทำอะไรกันน่ะดูทีวีโอ้โหพี่ปายหลับเนี่ยพี่ปายหลับอยู่เดี๋ยวแม่แต่งตัวอยู่ข้างบนเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปดูว่าแม่จะแต่งตัวสวยขนาดไหน แล้วรอติดตามชมกันนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูน้องเปิ้ลหน่อยเสร็จหรือยังครับน้องเปิ้ลเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเปิดเข้าไปนะอัดคลิปอยู่นะผมอยู่ทำไมหน้าเป็นอย่างนี้อ่ะผมอะไรเนี่ยผมอยู่ยังไม่ได้แต่งหน้าหรอแต่งหน้าแล้วแต่มันร้อนอ่ะทำไมมันร้อนเนี่ยร้อนอ้าวทำไมไม่เปิดแอร์เปิดแอร์ทำไมไม่เปิดแอร์เป่าผมอยู่ใช่แล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ยอมเปิดประตูให้เมื่อกี้โมอยู่ใครเป็นเมียเขาไม่ได้เป็นใครบอกว่าเป็นเมียร้ายพูดเองจะมาใจร้ายแบบนี้พูดเองไม่ได้เคยบอกนี่เหรอไม่ได้เคยบอกว่าเป็นเมียเท่าไหร่เสร็จแล้วทุกคนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วจ้ะแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ยอมเปิดให้เมื่อกี้ไม่ได้ใส่ชุดมันกล้องมันมืดเลยอ่ะกล้องมันมืดมากเมื่อกี้ยังเดินแบบชิวๆอยู่ในห้องคนเดียวทำไมเอ้าแล้วจะไปไหนเนี่ยไหนบอกไปจะไปไหนหาไอ้ผู้ชายเอายิ้มดีๆสิหันหน้ามาหน่อยเนี่ยหันหน้ามาเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นมาว่าจะมาถ่ายอาบน้ำแต่งหน้าแบบเบาๆนะไม่ทันเขาหลอกเขาได้ยินเสียงมันไม่ชัดเลยอ่ะมันไม่ชัดเลยมันมืดแต่พอดีปิดม่านเนาะใช่ทำไมเหงื่อเยอะจังอ่ะร้อนมากวันนี้เขาอาบน้ำสองสามรอบแล้วอาบน้ำสองสามรอบแล้วแต่มันยิ่งไม่ชัดอ่ะเพราะถ่ายฝั่งนี้อาบน้ำหลายรอบมากอาบน้ำสองสามรอบแล้วเดินอ่อยไปอ่อยมางั้นแหละเบื่อมากไอ้ปิดม่านเมียสวยไม่ต้องอ่อยกันไอ้ปิดม่านมันย้อนแสงนั่นแหละเมียสวยไม่ต้องอ่อยก็ได้ฮะเมียสวยไม่ต้องอ่อยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไหนอันนี้แต่งหน้ายังแต่งแล้วฮะทำไมพูดอย่างนั้นวะแต่งหน้ายังเนี่ยแต่งแบบเบาๆอะเบามากเบาๆเ
พราะพี่อ่ะชอบจัดจัดเออเอากระเป๋าไปก่อนนะเออจัดจัดแล้วสิมันทำไมวันนี้เดินอ่อยไปอ่อยมาอ่อยที่ไหนล่ะวันอะไรวันเนี้ยไม่ต้องบอกวันนี้วันอะไรไม่บอกวันนี้วันอะไรอันนี้วันอะไรฮะคุณเป็นคนจำไม่ได้คุณต้องพูดออกมาณตอนนี้วันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันอะไรคะไม่รู้สิแล้วจะไปไหนเนี่ยฮะใช่เหรอใครจะเลี้ยงวันนี้เปิ้ลนะเปิ้ลเหรอพ่อต้องเลี้ยงสิยังไม่ได้อาบน้ำเลยกล้องมันมืดนะเนี่ยกล้องมันมืดเนี่ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยได้เนี่ยเงี้ยได้เมื่อกี้ขึ้นมาว่าจะให้ จะให้ทุกคนดูแหมสวัสดีครับเข้าห้องล็อกเฉยเลยปิดประตูอย่างไวอ่ะงงมากได้เลยงงมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเปิ้ลแต่งตัวผมยังไม่ได้แต่งตัวนะเนี่ยยังโป๊ะๆอยู่เลยโป๊ะๆเลยเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเราว่าจะพากันไปทานข้าวข้างนอกแบบหรูๆหน่อยสัก20 บาทสักกับข้าวคนละจานเลยประมาณเนี้ยเออกินข้าวอาหารตามสั่งจะไปไหนไม่ได้ช่วงเนี้ยโควิดกำลังมาละลอกไอเยอะเลยเออกลุ่มที่มันเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนาะนะครับก็จะไปหากินแถวเนี้ยฮะขี้เกียจทำกับข้าววันนี้ก็ต้องหลบซ่อนวันนี้เป็นวันสำคัญของครอบครัวนะครับเดี๋ยววันอะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปทานข้าวเย็นนอกบ้านวันนี้แบบอาจจะยังไม่ได้คิดว่าจะไปร้านไหนนะยังไม่ได้คิดรู้จะไปไหนหาเลาะก่อนแป๊บนึงไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับคลิปนี้ก็เหมือนมาแกล้งเปิ้ลเฉยๆนะฮะมาแกล้งเปิ้ลนะครับอุตส่าห์รีบขึ้นมานะครับอุตส่าห์รีบขึ้นมาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามชมว่าเราจะไปกินข้าวเย็นกันที่ไหนมีเมนูอะไรที่เด็ดๆบ้างนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลุงเวลาพาเลาะด้วยนะครับเปิ้ลอ้วนมั้ยเนี่ยดีเลยไปเร็วสวัสดีครับ